ยประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ก็มองในส่วนของ Safety Index Future มีแนวโน้มที่จะเห็นการรีบาวด์ขึ้นได้ก่อนตามทิศทางของตลาดต่างประเทศหลังจากที่นักลงทุนดูเหมือนจะคลายความกังวลลงบางส่วนเกี่ยวกับปัญหานี้ในยุโรปหลังจากที่ในส่วนของประธานคณะกรรมการยุโรปเนี่ยได้เสนอแนวทางในเรื่องของการออกยูโรบอนด์ว่าอาจจะมีเป็นแนวทางที่จะใช้แก้ปัญหาหนี้สินในครั้งนี้ขณะที่ในส่วนของการหารือของผู้นำของกรีซเยอรมนีแล้วก็ในส่วนของฝรั่งเศสก็ออกมายืนยันในเรื่องของแนวโน้มของกรีซที่น่าจะยังคงอยู่ในยูโรโซนต่อไปได้ก็มองว่าน่าจะยังเป็นแรงต่อทิศทางให้เห็นการแกว่งตัวผันผวนแต่ว่าก็กลับมารีบาวได้สำหรับในส่วนของตลาดภูมิภาคแล้วก็ในส่วนของตลาดบ้านเราในวันนี้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมองในส่วนของแนวทางการแก้ไขปัญหาที่นักลงทุนก็ยังคงจับตาดูว่าจะมีออกมาเป็นรูปธรรมมากน้อยแค่ไหนจากในส่วนของการประชุมรัฐมนตรีคลังของ EU ที่จะมีขึ้นในวันศุกร์นี้รวมถึงในส่วนของการประชุมของเฟดในสัปดาห์หน้าในเรื่องของมาตรการว่าจะมีอะไรออกมาเพิ่มเติมก็ยังทำให้ทิศทางการเคลื่อนไหวเนี่ยยังค่อนข้างผันผวนแล้วก็มองการปรับตัวขึ้นในวันนี้เองก็ยังได้รับแรงกดดันจากการที่เห็นนักทุนต่างชาติยังคงขายออกมาต่อเนื่องทั้งในส่วนของตลาดหุ้นแล้วก็ในส่วนของฟิวเจอร์ดังนั้นเนี่ยจึงมองว่าการฟื้นตัวขึ้นไปของบริเวณ720-725จุดของ S50U11ยังเป็นจังหวะในการเข้าเปิดสถานะช็อตเพื่อรอทำกำไรเมื่ออ่อนค่าลงมาอีกครั้งบริเวณ700จุดโดยทางนี้ก็ให้วางจุด Stop Loss ไว้เหนือระดับ725จุดสำหรับในส่วนของตัว Single Stock Future ก็มองว่าในส่วนของ Advanced U11X ยังก็ให้ทยอยทำกำไรสถานะรองออกไปเนื่องจากว่าในส่วนของราคาเองกลับมาทรงตัวเมื่อวานนี้แล้วก็มองว่าส่วนหนึ่งอาจจะตอบรับข่าวเรื่องกสทช.ไปบ้างแล้วแต่ถ้ามองในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคเองก็ยังได้รับแรงจากในส่วนของ MACD ที่ปิดเหนือเส้นซีโร่ไลน์ต่อเนื่องทางนี้ก็ให้วางจุด Stop Loss ไว้ที่ระดับ115บาทส่วน PTTU 11เมื่อวานราคาปิดทรงตัวแต่ว่าอินดิเคเตอร์ทุกตัวยังคงให้ค่าสัญญาณลบแล้วก็มองในส่วนของปัญหาเรื่องนี้ยุโรปเองก็ยังส่งผลให้ทิศทางของราคาน้ำมันในตลาดโลกยังค่อนข้างผันผวนจึงมองว่าในส่วนของตัว PTU 11ถ้าหากว่าวันนี้ยังไม่ผ่านระดับ320บาทยังสามารถคงสถานะช็อตต่อได้ส่วน TTA U11 เมื่อวานราคากลับมาปิดบวกครั้งพร้อมกับวอลุ่มที่เพิ่มขึ้นโดยทั้งนี้ถ้ามองในส่วนของตัวเครื่องมือทางเทคนิคเองก็มองว่ายังอยู่ในทิศทางลบหลังจากที่ในส่วนของ MACD ยังปิดต่ำกว่าเส้นซีโร่ไลน์ต่อเนื่องแล้วก็มองว่าในส่วนของการติดกับของราคาฟิวเจอร์เองที่ได้รับแรงส่วนหนึ่งจาก BDI ที่ยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่องน่าจะเป็นไปในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดดังนั้นเนี่ยยังคงแนะนำให้เก็งกำไรในฝั่งช็อตในจังหวะที่ดิบตัวและตัดขาดทุนในระดับ 19.60 บาทสำหรับในส่วนของ Gold Future แล้วก็ Silver Future วันนี้มองแนวโน้มน่าจะยังคงแกว่งตัวในลักษณะไซด์เวย์แต่ในส่วนของราคาทองคำก็ยังมีแนวโน้มที่จะอ่อนค่าลงได้หลังจากที่นักลงทุนคลายความกังวลลงในส่วนของวิกฤตหนี้ยุโรปซึ่งก็มองว่าทำให้มีการโยกเงินเข้าไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงอย่างตลาดหุ้นแล้วก็มีการขายทำกำไรออกมาในส่วนของทองคำโดยทั้งนี้ในส่วนของตัวสปอตโกลในช่วงเช้าอยู่ที่ระดับ 1,824.69 เหรียญต่อออนซ์ในช่วงเวลา 8 นาฬิกาส่วนราคาสปอตซิลเวอร์อยู่ที่ระดับ 40.67 เหรียญต่อออนซ์ในช่วงเช้านี้แต่ในส่วนของราคาโลหะเงินมองว่ายังได้รับแรงบางส่วน
256.32 ตันเมื่อคืนนี้ประกอบกับในส่วนของวิกฤตนี้ที่คลายลงก็อาจจะเป็นตัวที่ช่วยหนุนทิศทางของราคาโลหะเงินอยู่ส่วนหนึ่งดังนั้นเนี่ยจึงมองว่าในส่วนของนักลงทุนเองก็ยังต้องติดตามความคืบหน้าในส่วนของปัจจัยดังกล่าวรวมถึงนักลงทุนส่วนหนึ่งก็อาจจะยังรอดูในเรื่องของการประชุมของธนาคารสหรัฐในสัปดาห์หน้าด้วยดังนั้นเนี่ยทิศทางของตัวGo Futureยังปรับตัวค่อนข้างผันผวนอยู่ดังนั้นเนี่ยจึงแนะนำให้เก็งกำไรช็อต GFV ว่า GF10V11 ได้ในกรอบ 26,300 ถึง 26,750 ส่วน Silver Future ก็ยังให้คงสถานะช็อต SVV11 เพื่อรอทำกำไรบริเวณ 1,230 โดยวางจุด Stop Loss ไว้ที่ระดับ 1,300 บาทสำหรับในส่วนของ Option เมื่อวานในส่วนของ Put Call Volume มีการปรับตัวลดลงมาที่ระดับ0.88เท่าโดยมีส่วน Empire Realty ที่ยังคงอยู่ในระดับ1เท่าโดยเมื่อวานก็ค่อนข้างทรงตัวอยู่ที่ระดับ 1.15 เท่าแต่ Empire Realty โดยรวมในฝั่งของ Call Option ปรับตัวขึ้นมาอีกครั้งแล้วก็มาอยู่ที่ระดับใกล้เคียงกับ Put Option สะท้อนภาพรวมตลาดที่มองว่าวันนี้มีโอกาสฟื้นตัวขึ้นแต่ว่าระหว่างวันยังคงมีความผันผวนโดยทั้งนี้เนี่ยปัจจัยที่เข้ามาหนุนก็คงมาจากในเรื่องของความคืบหน้าเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้ยุโรปแต่อย่างไรก็ตามก็ยังคงต้องติดตามดูความคืบหน้าต่อไปดังนั้นเนี่ยจึงมองว่าในส่วนของเซฟฟิตี้เองที่มีโอกาสฟื้นตัวขึ้นไปแต่ว่าไม่ผ่านระดับ725จุดยังมองเป็นจังหวะในการเข้าไปช็อตคอร์สัญญาเดือนกันยาที่ราคาใช้สิทธิ์720จุดแล้วก็รอกำไรเมื่อเซฟฟิตี้อ่อนตัวลงมาอีกครั้งปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ